ด้วยน่ารักมากคือจะบอกถอดได้ฮะนี่คืองานแถลงข่าวเวิลด์ทัวร์ของแบมแบมดองจริงๆแล้วนี่มันคือความฝันของแบมเลยกับการที่จะมีเวิลด์ทัวร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแบมทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วครับปรบมือกับแบมรู้สึกยังไงบ้างฮะคือเอาจริงตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มอ่ะผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบแบบนี่เรากำลังจะจัดเวิลด์ทัวร์จริงหรอเนี่ยแต่เอาจริงมันมีความตื่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงครับผมแต่ว่าจากโชว์ที่ตอนนี้ผมเตรียมมาเนี่ยผมมั่นใจนะครับเฉลี่ยแน่นอนครับว้าวถึงแม้จะตื่นเต้นและกดดันยังไงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาคาเซ่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่ามั่นใจมันไปถึงไหนแล้วการเตรียมตัวของเราแบบตอนนี้ก็เท่าจริงนะผมก็ 90% แล้วครับผมอีก 10% นี่ก็เดี๋ยวกลับเกาหลีไปเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเตรียมตัวต่อนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นการรอได้เลยฮะครับมันครบ 100% แล้วมันเกิน 100% อย่างแน่นอนขอบคุณมากของไทยก็รออีกสัก2เดือนนะครับผมใช่เดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวเจอกันพูดถึงชื่องานหน่อย Area 52มันคือยังไงครับแบมเล่าให้ฟังหน่อยรู้จัก Area 51กันไหมครับผมรู้จักใช่ไหมคือมันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบว่าต้องห้ามของที่ประเทศอเมริกาครับผมซึ่งหลายคนก็เลยแบบคิดว่าแบบต้องมีเอเลี่ยนหรือว่า UFO อยู่ในพื้นที่นั้นประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เลยแบบผมก็ชอบเกี่ยวกับจักรวาลเยอะๆพวกนั้นอยู่แล้วผมก็เลยเอา Area 51เนี่ยมาเปลี่ยนเป็น Area 52ครับผมแล้วก็52นี่ก็คือผมเกิด2พฤษภาคมครับก็เลยเป็น52ก็ Area 52ครับผมที่มาที่ไปของ Area 52ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่ Area นี้ใช่ไหมเป็น Area หมดเลยใช่ถ้าเข้ามาก็เป็น Area นะคือเอเลี่ยนใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ไหนฮะนี้อันนี้เป็นงานเป็นไงบ้างเป็นเอเลี่ยนแบบแนวไทยนะแนวไทยแนวไทยยันอะไรครับยันให้ลูกรักลูกหลงเยอะๆครั้งนี้เป็นเบอร์ทัวร์จุดที่ใหญ่ของแบมแบมเลยไปกี่ประเทศครับแบมคือประเทศตอนนี้มันยังประกาศได้หมดนะครับผมตอนนี้ที่ประกาศมาเนี่ยก็มีประมาณ8พื้นที่ด้วยกันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีประกาศอีกเรื่อยๆครับเพราะว่าในโบทัวร์นี้ผมทัวร์ถึงปีหน้าน่าจะทัวร์ถึงประมาณกลางปีหน้าเลยครับผมเช่นเดียวมีหลายประเทศไปแล้วครับไหนๆจะจัดแล้วจัดเป่าไม่ได้ฮะจัดข้ามปีไปเลยจ้า ไปหลายประเทศที่รู้ว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับแต่นี่มันดินแดนเมียหลวงอ่ะเข้าใจปะใช่ไหมสำหรับประเทศไทยแบนความพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรที่เตรียมให้กับแฟนๆบ้างคะโอ้ยอยากให้สปอยเลยเหรอได้ไหมล่ะได้ไหมนิดนึงแบบเอาจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็แบบมีคุยกับทีมงานนะว่าแบบมันอยากเอาอะไรแบบสนุกๆเป็นอีเวนต์มาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันซึ่งกำลังดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกนะครับว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่ว่านอกจากสิ่งที่ผมกำลังเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญด้วยครับจะเย็นๆผมบอกครั้งแรกเลยนะครับแต่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรส์เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใจเย็นๆครับอย่าให้เวลาแฟนๆหายอกหายใจกันก่อนให้เขาเดาไปก่อนนะให้เขาเดาไปก่อนเดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะสปอยแน่นอนในงานนี้แน่นอนนะผมว่าลองเดาดูครับผมลองเดาไปก่อนซึ่งเดาว่าแฟนก็ตรงสักคนเลยงานนี้ที่ดูในโซเชียลนะดูในโซเชียลหลายๆอย่างทุกคนชื่นชมหมดเลยกับการเบเนฟิตต่างๆหรือว่าการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะ
ือเอาจริงๆ World Tour รอบนี้ผมก็ไหนๆผมก็เป็นรองประธานอาเบียสุดยอดคือเอาจริงตอนแรกคือการที่จะจัด World Tour ครั้งแรกผมที่สเตเดียมครับผมมันก็แอบเป็นห่วงแล้วก็แอบกดดันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือผมจะทำได้หรือเปล่าซึ่งแต่ว่าหลายๆคนบอกให้ผมมั่นใจไว้ผมก็เลยจัดไปเลยครับแล้วอย่างผังเวทีหรือว่าเบเนฟิตเนี่ยผมเราก็มีการคุยกันซึ่งจริงๆผังเวทีตอนแรกเราก็มีหลายแบบครับผมแต่เราก็แก้จนแบบสามารถไปถึงทุกคนได้ทุกโซนไม่ว่าจะนั่งจะยืนทุกคนเห็นได้ชัดเลยนะครับสุดยอดเลยชอบไหมครับผมชอบไหมครับคือพี่ดูนะมีแต่คนชื่นชมผังเวทีดีเบเนฟิตดีราคาตั๋วดีอะไรมันดีไปหมดเลยอ่ะครับผมคือรู้เลยว่าทำเพื่อแฟนๆจริงๆก็จริงๆคืออย่างราคาเนี่ยผมคือมันก็ต้องมีการคุยแต่ผมก็แบบผมก็ขอจริงๆมันแบบคือมันเราอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีแล้วแล้วแบบมันกันเองครับผมแล้วแบบเดี๋ยวนี้จริงๆแบบหลายๆคอนเสิร์ตเนี่ยราคาแพงและแรงมากแบบมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราลดลงมาดีกว่าให้มันแบบเป็นราคากันเองหน่อยทำเพื่อแฟนจับต้องได้และเบเนฟิตทั่วถึงใช่ครับผมคือทั่วถึงครับโอ้เป็นแฟนปลื้มมาไม่ผมขอบคุณทุกคนนะครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ผมจะตอบแทนทุกคนตลอด10ปีที่ผ่านมาปลื้มใจเนาะปลื้มใจไหมฮะขอบคุณมากครับผมปลื้มมากมาครั้งนี้แบงก็คือไอ้นี่ไทยแลนด์ของเราก็คือจัดเต็มจัดใหญ่มากเลยอ่ะมันก็แม็กไอ้นี่ไทยแลนด์เป็นไงบ้างคะแบบก็จะเป็นครั้งแรกนะผมซึ่งคือจริงๆเอาจริงครับเรื่องการลดราคาบัตรเนี่ยคือไอมีไทยแลนด์เขาเป็นคนที่โอเคเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเขาก็พร้อมใจที่จะแบบเขาคือเขารับรู้ถึงความต้องการหรือว่าแบบเรียกว่าอะไรครับผมทำงานไปด้วยกันรู้ว่าเราปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาไม่ใช่ครับแบบความว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรเลยเดี๋ยวเพราะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนกับเพื่อนที่แบมกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่ใช่คำว่าปรารถนาคืออะไรความต้องการความต้องการมันง่ายไปพี่แต่มันมีคำหนึ่งนะครับผมปรารถนาถูกแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมผมพูดไปนานแล้วผมซึ่งคือพอเราทำงานกันเราพูดคุยกันแล้วแบบจริงๆที่เวิร์กโอเคนะครับผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไมค์ที่คล้ายๆกับอาร์ติสต์ด้วยครับผมซึ่งทำงานกันติดไม่มีติดขัดนะครับผมคือเรารักเรื่องเดียวติดขัดโอเคสับดำดำเงี้ยได้ร่วมสนุกกันด้วยก็คือให้ช่วยกันออกแบบชุดใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเป็นยังไงถึงไหนนะครับแบบอันนี้ตอนนี้กำลังคิดอยู่ครับว่าแบบชุดเนี่ยผมเอาของคนคนหนึ่งนะครับผมมาดัดแปลงนิดนึงเป็นชุดที่ผมจะใส่ในคอนเสิร์ตครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคนนั้นก็อยู่ไหนนะครับแต่ว่าแบบอาจจะส่งเป็นของขวัญหรือว่าถ้าเกิดเขามาดูคอนเสิร์ตอาจจะแบบให้อะไรพิเศษคนนิดนึงว้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนนั้นอยู่ในนี้ถ้าได้รับของขวัญแล้วโพสเลยนะฮะต้องแจ้งเลยนะแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับดูจากที่โพสไปแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดียวผมอาจจะต้องแบบให้ทางทีมผมเมสเซจไปหาเขาตามหน่อยใช่ครับหรือไม่ต้องให้ทีมเราเดี๋ยวพวกเราช่วยกันไหมแต่ไม่รู้เลยผมจะใส่นะฮะแล้วแฟนๆล่ะแต่งตัวยังไงดีเพราะวันนี้คุณดูสิฮะนี่เพราะคุณบอกจะให้แฟนคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช่ครับเอาจริงครับผมวันแสดงจริงๆเนี่ยผมว่าให้ทุกคนแต่งให้สบายที่สุดดีกว่าครับผมนี่สบายแล้วหรอครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะผมแล้วก็แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะด้วยอะไรด้วยผมว่าแบบเอาสบายแล้วก็เอาให้ทุกคนแบบเป็นชุดที่แบบว่าแบบให้มันปลอดภัยก่อนดีกว่าอ
อย่างสมมติว่าเขาแต่งมาแบบนี้ครับผมอยากให้เขาแต่งมาจากที่บ้านหรือให้เขาแต่งที่หน้างานดีแต่งจากที่บ้านเหรอพี่นั่งพี่ช่วยด้วยผมรีสเพคในความกล้าของพี่มากปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยคือผมว่าจะแต่งมาถึงหน้างานได้ครับผมแต่ว่าก่อนเข้าคอนเนี่ยก็คือแบบคนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆแล้วเข้าหน่อยดีกว่าใช่ครับเป็นห่วงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันเนาะไอ้นะครับไม่สนดีเป็นห่วงแบบเป็นห่วงนะเอาแต่พอดีแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะทุกคนคือยอดนักสู้พร้อมสู้อยู่แล้วพร้อมสู้อยู่แล้วมาครั้งนี้ไอ้นี่ไทยแลนด์จัดเต็มให้กับแบมแบมมากๆเลยเพราะว่าเท่าที่ดูนะยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่มาแล้วพบกับสื่อได้มากมายขนาดนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับเขาสื่อที่มาแล้วก็คือเดินสายเยอะมากเลยที่จะสื่อเนาะมีไปที่ไหนสปอยหน่อยได้ไหมมีไปที่ไหนก็เมื่อเช้านี้ก็ไปนั่นมาผมได้เล่าเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ระหว่างก่อนที่จะมานี้ผมก็ถ่ายไปอีก4ช่องก็ผมซึ่งเดี๋ยวจะออกมาครับมีทั้ง YouTube ด้วยมีทั้งเป็นนักสืบพิมพ์ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นนิตยสารด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับคนแล้วก็คืนนี้ครับอันที่ผมรอมากที่สุดของแต่ก็สวยดีรอเลยซึ่งจริงๆผมกะที่จะไปนั่งฟังนะผมแต่แบบไม่รู้ทำไมทุกคนถึงคาดหวังกับเรื่องผีของผมว่าผมเลยไม่รู้ผมจะเล่าอะไรเหมือนกันครับเนี่ยก็เลยเดี๋ยวรอดูในคืนนี้นะผมว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเออรอแล้วกันรอใช่ไหมทุกคนรอนะมีหลายรายการมากเลยนะครับที่แบมไปนะครับเพราะฉะนั้นติดตามความเคลื่อนไหวที่พี่เพจไอมี่ไทยแลนด์ได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตว่าไปรายการอะไรบ้างใช่ครับเนาะเอางี้ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตุลา28ตุลาก็จะเกิดเวิร์ลทัวร์ของแบมที่เมืองไทยแล้วต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือธนโดมสเตเดียมใช่ครับใหญ่นะ20,000ที่เลยนะ20,000ที่ใช่ครับผมนะฮะเรียกว่าใหญ่แล้วแต่ว่าแฟนๆอากาเซ่ทุกคนเขาฝากถามมาว่าแล้วราชมังยังไงคือเอาจริงก็เนี่ยแหละครับผมคือแต่ว่าราชมังเนี่ยจริงผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของก็อตเซเว่นนะครับก็เลยอย่างที่บอกไปในรายการเมื่อเช้าคือแบบผมเลยแบบลองมาเทสก่อนว่าการ perform outdoor มันเป็นยังไงแล้วแบบตอนนี้เราก็ไม่ได้โชว์ที่ประเทศไทยมานานผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอากาเซ่เราเหลือมากแค่ไหนเท่าไหร่ครับก็เลยเต็มเลยซึ่งจริงๆผมมั่นใจในทุกคนนะผมมั่นใจในทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไงแบบมาร่วมสนุกแล้วก็ยังไงแบบทุกคนตั้งใจที่จะแบบมาซัพพอร์ตอยู่แล้วผมแต่ว่าคือที่นี่มันก็แบบมันก็มีความกดดันนิดนึงนะครับผมซึ่งผมก็เลยแบบถ้างั้นสนามตันนาโดมสเตเดียมเนี่ยน่าจะเป็นที่ perfect สำหรับเวิลด์ทัวร์ของไทยก็เลยเลือกที่นี่ก่อนครับทุกคนก็ต้องมาลองเทสด้วยนะครับว่าการดู outdoor มันเป็นยังไงนะครับไอ้นะครับทำงานเหรอครับผมแล้วเจอกันพร้อมใช่ไหมฮะกับการ outdoor โอเคนะครับโอเคสู้ไหมครับบอลสู้ไหมจ๊ะขอบคุณมากครับขอสองรอบแล้วครับกี่รอบพี่3 รอบคืออันนี้เอาจริงครับมันอยู่ที่ทุกคนครับทุกคนซึ่งจริงๆส่วนตัวแล้วผมวันนี้ผมโอเคครับเพราะว่าแบบมันดูเป็นมันมีความพิเศษสำหรับวันเดียวที่เขาจะแบบมาปุ๊บจุ๊บเดียวแล้วก็จบไปเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ไปเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับทุกคนจ้ากลับไปนิดนึงก็คืองานมันค่อนข้างใหญ่เนาะมีถึง20,000 ที่น้อยมาก20,000 ที่ครั้งนี้เห็นบอกว่าอยากจัดให้มันเป็นอารมณ์แบบเฟสติวัลใช่ครับมาจอยกันใช่ครับผมแล้วถ้ามาจอยกันแบบนี้คือหลายๆคนก็ติดตามแบมแบมใช่ไหมแบมเฮาส์ใช่ไหมติดตามไหมฮะบีเบียรู้จักไหมฮะคือพี่อ่ะรู้ว่าอากาเซ่อ่ะพอเห็นดีคำว่าบีเบียปุ๊บก็คือทำไมฮะเปรี้ยวปากนี่เลียปากละเลียปากละเป็นไงบีเบียไปถึง
งไหนล่ะครับแบมพี่เบียร์ไหนๆแถลงข่าววันนี้แล้วผมขอบอกประกาศที่นี่เป็นที่แน่นแล้วกันนะผมพี่เบียร์นะครับจะมีขายที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทยครับผมพี่เบียร์นะครับผมสามารถจับต้องได้ก่อนที่จะเริ่มโปรโทของประเทศไทยแล้วผมตอนนี้ก็ต้องดูอยู่ว่าแบบเราสามารถจะให้ทุกคนแบบดื่มในงานหรือหน้างานได้ไหมแต่ว่าคือเราก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าแบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยของทุกคนด้วยผมก็ดูกันอยู่ผมแต่ว่าแล้วก็แบบวันนี้ก็มีแบบเด็กที่เขาต่ำกว่าอายุ18ด้วยเอ้ย18 20ด้วยนะซึ่งเราก็กำลังหาวิธีอยู่ว่าเราจะแยกยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูงานได้แล้วคนเรียกหรือคนดื่มได้คนที่ดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มไปซึ่งดีจังหน่ายนะแต่ต้องมีมาตรการแหละแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยอาจจะยังรับปากไม่ได้นะครับว่าในงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเต็มที่ทำให้ทุกคนนะครับได้สนุกกับงานเต็มที่ทุกอย่างฮะเบอร์สามอะครับเบอร์สามนี่ดีเจคุณไม่ต้องถามมานะตอนนี้นี่คือไม่ต้องมีเอ็มซีแล้วตกงานแล้วไม่อะครับเบอร์สามโหยอยากให้ผมบอกหมดได้ไหมเนี่ยรออีกสักครู่นะครับอีกแป๊บเดียวทุกคนได้รู้แน่นอนไปแล้วครับทันคนไหมทันคนไหมทันไหมคิดว่าจะไม่ทันเหรอครับผมบอกเลยบอกหมดแล้วบอกเลยไปหมดแล้วเนี่ยยังไงกันเนี่ยในฐานะก็ถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วแบมเฮาส์ล่ะซีซั่นต่อไปซีซั่นสองซีซั่นไหนมีโอกาสไหมฮะซีซั่นถอดซีซั่นสองซีซั่นสองนะผมEPแรกถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงซีซั่นสองเนี่ยคือตอนนี้ไลน์อัพออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโอ้เยี่ยมเลยครับติดตามใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนแล้วก็เป็นกระแสดีจริงๆนะฮะผมมาผมก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกผลงานนึงที่ผมว่ามันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยรู้จักตัวผมมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกเข้าใกล้ได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักมากเลยนะเพราะว่านอกจากเขาเป็นศิลปินแล้วเขายังเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะให้กับใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากเรื่องที่น่าจะทุกคนรับรู้คือเรื่องของรถตู้น้องรถตู้ใช่ไหมฮะกับครับผมใช่ครับใช่เป็นไงบ้างครับแบงค์ที่เขาวาดรูปใช่ไหมใช่ที่เขาวาดรูปให้แบงค์มาอันนี้จริงคือผมจริงคือเขาบอกว่าขอบคุณนี้ให้ผมเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมแต่ว่าจริงผมว่าผมควรที่จะเป็นคนที่บอกขอบคุณเขาที่เขายอมให้ผมเป็นแรงบันดาลใจของเขาครับผมจริงคือผมก็จริงผมก็คนคนหนึ่งแล้วผมคือแบบผมก็เราก็คือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกวันนะผมแต่แบบการที่เขาแบบเห็นผมแล้วเขาพยายามที่จะแบบยอมในทำในสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ขอบคุณแล้วผมแล้วมันก็ทำให้ผมยิ่งกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆในอนาคตด้วยผมก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันครับผมน่ารักมากเลยปรบมือหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากครับแต่พี่มองอย่างนี้มองว่าหนึ่งอย่างสำหรับคนที่มีความฝันและทำตามความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วที่เขาจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากครับผมอายอย่าอายเอ้าถ้าอายต้องกรี๊ดพี่รู้จักผมแล้วโอ้พี่ไม่รู้จักเขา
รู้จักใครไม่รู้จักแบมแบมบ้างไม่มีหรอกโอ้ยมีเอาล่ะถึงเวลาแล้วกับเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้ที่แบมบอกไปเอาเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยเซอร์ไพรส์ของคุณคือแบมจะพูดแบมจะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่าครับดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่าโอเคช็อตที่4ครับมินิฮาร์ทส่งใจให้ถึง
ีพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยครับส่งเสียงกับแบมแบมอีกสักครั้งได้ไหมครับทุกคนแบมแบมยังไม่ไปไหนนะครับแบมแบมยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับและในโอกาสต่อไปนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณชัดทิพย์พมรสูตรMarketing Communication Central World ขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับและรูปถ่ายภาพต้องกันฮะขอเสียงปรบมือครับทุกท่านขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับคุณชัดทิพย์ครับแบมแบมยังอยู่นะครับมาต่อกันกับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้จัดใจดีของเราฮะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณไบรอันชอลนี่คือผู้บริหารจากบริษัท IME Global Limited และบริษัท IME Production ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้คุณไบรอันชอลของเรานะฮะมอบช่อดอกไม้ให้กับแบมแบมนะครับก็มีดอกไม้สีแดงนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของไอมี่ครับและดอกไม้สีม่วงซึ่งเป็นตัวแทนของแบมแบมนะครับสื่อกันร่วมงานกันอย่างลงตัวนะฮะดอกไม้สีม่วงได้มีความหมายเป็นเอเลี่ยนสีม่วงดอกไม้เอเลี่ยนอวกาศให้เข้ากับทีมนักบินอวกาศของงานแบมแบมเลยฮะแบมแบมวันนี้แฟนๆมาหาคุณเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศนี้เอาไว้โอ้แน่นอนครับผมเอายังไงดีถ่ายรูปกับเขาไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปด้วยกันไหมครับผมขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวใครยังไม่เติมหน้าเขาจะได้ไปเติมก่อนเติมไหมครับอยากเติมนะแซวเล่นแซวเล่นโอเคเซลฟี่กับแบมแบมทุกคนท่านี้เป็นด้วยกันโอเคพร้อมนะครับ1 2 3เอาท่านี้นะคุณแมวเหรอโอเคคุณแมวด้วยกันนะรูปหนึ่งครับผมท่าไหนเดียวต่อไว้บ้านใกล้กันนะจบเรื่องตอนเดียวเลยทุกคนจับได้นะ1 2 3เจอกันนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็นอกจากพี่มาแล้วยังมีหลายเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยไปดูกันได้นะครับและผมขอเกริ่นเอาไว้ก่อนสมมติถ้าเกิดมันมีวันที่2ขึ้นมาจริงๆนะครับผมสมมติที่ผมจะเอาแขกรับเชิญคนอื่นมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันนะครับก็เลยผมก็ขอฝากโรทัวร์ครั้งแรกของ AF2 กับทุกคนด้วยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ